ต้นตอนนี้เนี่ยค่ะในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บมีอาการเป็นยังไงบ้างตอนนี้เมื่อสักครู่นี้ผมไปดูอาการที่โรงพยาบาลภูมิพลนะครับก็อยู่ในห้อง ICU อยู่ในความดูแลของแพทย์ครับแล้วก็ทราบว่าอาจจะต้องมีการผ่าตัดเพราะว่ามีเลือดอยู่ในช่องท้องครับโดนยิงกี่นัดโดนอะไรบ้างครับอันนี้ยังสรุปไม่ได้ครับเพราะว่าตะกี้จะเข้าขอไปดูก็หมอบอกว่าอย่าเพิ่งให้เข้าอย่าไม่ให้เข้าครับก็ค่อนข้างสาหัสครับทางกรมสุขภาพจิตนะครับส่งแพทย์มาประเมินสภาวะจิตเขาเมื่อคืนเนี่ยนะครับก็มีการพูดคุยแล้วเนี่ยทางแพทย์เนี่ยก็มีความเห็นว่าสภาพจิตเขาเนี่ยค่อนข้างจะเขาเรียกว่ามีความเบี่ยงเบนนะครับการตอบสนองเนี่ยก็ไม่ตรงถามก็ตอบคนละอย่างอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาโดยเร็วนะครับแล้วก็การใช้การพูดคุยเพื่อให้เขาเนี่ยมอบตัวเนี่ยคงกระทำได้ในระยะเวลาที่ไม่ใช้เวลาสั้นแน่ๆต้องเล่าอย่างนี้ครับตั้งแต่เรารับแจ้งเนี่ยวันก่อนเนี่ยนะครับตั้งแต่ประมาณ10นาฬิกาเนี่ยถึงจนสิ้นสุดเนี่ยเขายิงมาเนี่ยประมาณสักเกิน50นัดประมาณ60นัดครับตอนนี้ก็พยายามตรวจว่าความเสียหายนอกจากบ้านที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยยังมีความเสียหายเกิดกับบ้านใดอีกปอกกระสุนหัวกระสุนอันไหนเนี่ยมาจากฝั่งของสารวัตรการอันไหนมาจากฝั่งของเจ้าหน้าที่เบื้องต้นพบอาวุธปืนไหมคะว่าข้างในมีกี่กระบอกอะไรเงี้ยคะพบของลูกโม่กระบอกเดียวของทางสวัสดิการครับมีเครื่องกระสุนเหลืออยู่ภายในบ้านไหมคะเนื่องจากทางพิสูจน์หลักฐานยังตรวจไม่เสร็จนะครับอย่าให้เขาตรวจให้เสร็จก่อนกฎหมายไม่มีความสื่อในวันปืนเดียวฆ่าหันศพ